้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนหน้าที่ของคนเป็นแฟนคือการดูแลไม่ใช่ดูแคลนคนรักนะคะเป็นไงหญิงเด็ดบอผมเออกูว่าก็ใช้ได้ว่ะแต่กูดูแล้วไม่ง่ายทุกคนอะนี่ถ้ามันเห็นเรามีตังค์หน่อยนะเว้ยกูว่าไม่ให้เราฟรีทุกอย่างพูดถูกใจผมพี่ชายชินนี่มันอะไรนอนกอดกันขนาดเนี้ยก็ปกติปะวะก็แค่นอนกอดจะอะไรยังหนาถ้าเราทำบ้างอ่ะก็ปกติใช่ปะผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องหาประสบการณ์จะให้กินแต่ของเดิมๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อและอีกอย่างนึงนะเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรด้วยไม่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ได้แล้วก็หมดค่าเฮ้ยตะกะอะไรวะนี่ชินทั้งนอกใจและนอกกายยังมีหน้าบอกว่าเราไร้ค่าอีกเหรอเฮ้ยฟ้าเธออย่าเล่นใหญ่ได้ปะแค่นี้เธอยังไม่เป็นภาระชินมากพออีกเหรอถ้าไม่มีผู้ชายเลี้ยงอ่ะเธอจะไปมีปัญญาทำอะไรวะอย่ายุ่งได้ปะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพี่ฟ้านี่พี่ชินนะฟ้าก็แฟนชินนะจะปล่อยให้พี่ชินอ่ะมาพูดกับฟ้าแบบนี้ก็ได้เหรอบ้านเนี้ยชินเป็นใหญ่ถ้าฟ้าอยู่ไม่ได้อ่ะฟ้าก็ต้องออกไปเอออยู่ไม่ได้ใครมันจะไปอยู่ได้วะประสาทชีวิตไม่มีใครนอกจากตัวเองเออมึงไปเลยนะแล้วเดี๋ยวกูจะคอยดูว่าคนแบบมึงอ่ะจะมีผู้ชายที่ไหนเอานี่เคี้ยวให้มันเบาๆหน่อยได้ป่ะไม่มีมารยาทเลยเห็นแล้วจะอ้วกอันนี้มันปัญหาของใครปัญหาของปายหรือว่าปัญหาของพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะทำตัวให้มันดีๆหน่อยผู้ชายพาไปไหนข้างนอกเนี่ยเขาจะได้ไม่อายฮัลโหลนี่คนนะไม่ใช่เครื่องประดับอย่าเรื่องเยอะค่ะเป็นแค่ผัวอย่ามาสั่งจ้าทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์อ่ะก็กูเป็นผัวมึงไงก็เพราะผัวเป็นอย่างนี้ไงกูก็เลยเป็นแบบนี้ไงกูเป็นผัวมึงเป็นเมียกูมึงต้องฟังกูทุกอย่างมึงเข้าใจป่ะเป็นแค่ผัวอย่ามาสั่งจ้าควรอยู่นิ่งๆเนาะล้างให้ด้วยนะชินฟ้าว่าฟ้าจะหางานอ่ะหางานก็บอกแล้วไงว่าให้อยู่บ้านทำงานบ้านทำไมอ่ะอย่าออกไปหาผู้ชายเหรอเปล่าฟ้าแค่อยากทำงานจะได้มีรายได้เพิ่มทำหน้าที่ที่บ้านให้มันดีก่อนเถอะจะไปไหนไปหาเพื่อนใครให้ไปจะไปไหนทำอะไรทำไมไม่บอกจะไปหาอีนั่นใช่ไหมเลิกชวนทะเลาะได้ป่ะงั้นก็ไม่ต้องไปดิถ้าไปเราเลิกกันแล้วแต่ผมก็สวยนะก็ทำผมร้านไหนอ่ะเอ้าก็ไม่ทำไมไม่ใช่เหรอเฮ้ยดูดิฟ้าวันนี้ต้องไปหาเขาอีกป่ะเนี่ยฟ้าจะบ้าเหรอดูไม่ออกเหรอคะเนี่ยขอโทษครับเป็นไงบ้างอะก็ดีอะชินล่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรองั้นสู้ๆนะฟ้าชินคิดถึงฟ้าชินอยากรู้ว่าเราจะมีโอกาสกลับมาคบกันไหมทำไมชินถึงอยากให้ฟ้ากลับไปล่ะ
ถ้าไม่มีใครทนชินในเท่าฟ้าแล้วไงอีกอย่างนึงชินอยู่กับฟ้าชินแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยถ้างั้นชินก็อยู่กับคนแบบชินไปเถอะฟ้าไม่อยากไปทนอะไรแบบนั้นอีกแล้วฟ้ารักตัวเองเกินกว่าจะกลับไปรักชินได้แล้วถ้าชินยังทำตัวแบบนี้ทำนิสัยแบบนี้สิ่งที่ชินเจออยู่ตอนนี้ก็คู่ควรแล้วแหละฟ้านี่อะไรอะชินอีนี่ใช่ไหมที่ชินนัดมันอะฮะทำไมอะยังดื้อมันไม่ได้เหรอฮะถ้าคุณยังไม่รู้จักการมอบความรักที่ดีให้ใครแล้วใครจะมามอบความรักที่ดีให้คุณล่ะคะ